อมรินทร์ทีวีไปทำอะไรไปอยู่พัทยาไปเป็นกระหรออย่างเงี้ยคำนั้นอ่ะมันทำให้เราแบบเป็นพลังที่แบบว่าไม่ขายก็รวยได้สวยแซ่บซิ่งสวัสดีค่ะแซบแซบแซบซิงถ้าอยากกินน้องจริงให้วิ่งมาซิงแซบเจอน้องแล้วทำเป็นเสียงแหบน้องเห็นพี่แอบมาแซบมาซิงถ้ารักน้องจริงให้วิ่งมาซิงแซบวันนี้ก็มา2โมงครึ่งค่ะเที่ยว1เลยค่ะตั้งใจจากกรุงเทพมาที่นี่เพื่อมาทานเลยอะค่ะแซบซิงมากเลยค่ะร้านยำที่นี่ให้เยอะค่ะคุ้มมากกับราคานี้แล้วก็การรอคอยนานเท่าไหร่ก็รอจ้ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะคนส่วนมากจะเห็นแต่ภาพหน้าร้านแบบยืนสวยๆทำยำทำงานแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเบื้องหลังคือก็ต้องทำทุกอย่างทำทุกอย่างอาชีพแรกในชลบุรีนะคะก็มาสมัครเสริมสวยก็พัฒนาตัวเองจากเงินเดือน 3,500 อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองในตอนนั้นรู้สึกว่าจะอายุประมาณ20ต้นๆแล้วในช่วงขณะที่ว่างๆอ่ะเราเป็นคนชอบเครื่องแต่งตัวสวยๆหรืออะไรพวกนี้แล้วก็มาเดินลัดเลาะหาพวกเพชรพลอยมานั่งทำชุดมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กนักเรียนเขาก็มาสระผมอะไรเขามาใช้บริการเขาก็ถามพี่มีชุดให้เช่าด้วยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีโอกาสนั้นอ่ะเป็นโอกาสที่2คือจากอีกหนึ่งอาชีพเสริมสวยกลายเป็นอาชีพบริการชุดเช่าช่วงจังหวะที่กลายจากร้านเช่าชุดมาเป็นร้านอาหารก็คือพ่อกับแม่จะกลับไปอยู่บ้านแต่คุณแม่ไม่อยากกลับก็เลยคุยกับแม่บอกแม่เปิดร้านส้มตำกันดีกว่าเอาเล็กๆจังหวะที่เราไปงานนะคะไปเต้นไปอะไรเสร็จเราก็เลยต้องอยู่ทั้งชุดนี้เพื่อที่จะแบบขายของแล้วก็เลยกลายเป็นจุดดึงดูดลูกค้าเป็นจุดสนใจตอนแรกตั้งชื่อร้านเลยว่าร้านส้มตำเด้อร้านส้มตำเด้อผมก็นั่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยนั่งแต่งหน้านั่งมองตัวเองในกระจกฉันสวยขนาดนี้ต้องมาขายส้มตำหรอสวยตำหูเยอะขนาดนี้สวยสะบัดสากไปเลยเงี้ยก็เลยวันที่3ก็เลยเดินลงไปบอกว่าเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนชื่อในเพจใน Facebook ใหม่เลยเปลี่ยนเป็นร้านตำสวยสะบัดสากกระแสมันแรงมากจากร้านเล็กๆเรามีโต๊ะแค่ 6-7 โต๊ะจากห้องแถวเล็กๆคือแบบคนแน่นจนแบบตัดสินใจยื่นกู้ SME เลยค่ะไปเช่าตึกเพื่อที่จะให้มันใหญ่รองรับลูกค้าเราย้ายจากส้มตำ50บาทพอเราไปตรงร้านใหญ่เราไม่ได้ขึ้นราคานี่ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายมันไม่ราคาเดิมจากเราเช่า 3,000 ตรงนั้นเป็น 30,000หนูถึงบอกว่ามันเป็นการก้าวกระโดดแบบพุ้งเลยเข้าเดือนที่2หรือเดือนที่3เนี่ยความเครียดนี้มาแล้วทุกคนเป็นห่วงหมดแม่นี่ร้องไห้เลยฝนเขาก็แย่แม่ก็เลยบอกว่าฝนเดี๋ยวแม่กับพ่อจะกลับไปอยู่บ้านหนูบริหารเอานะลูกแม่เห็นหนูขายของแล้วขายไม่ดีแม่ก็ท้อสงสารตู้ไม่มีเงินให้ค่าเช่าเราก็พยายามตรองพยายามแบบคิดแล้วก็แบบลึกๆไม่ไหวแล้วค่ะถอยกลับถอยที่ทั้ง1ภาระหนี้สินข้าวของเยอะแยะมากมาย
ทุกอย่างมันตันมืด8ด้านไปหมดเลยฝนไม่เหลือทุนสำรองเลยระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง4เดือนกับบทเรียนในครั้งนั้นคือเราอยากให้ลูกค้าสะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเร็วหลังจากนั้นหนูก็พอย้ายกลับมากำลังไปได้ดีเลยค่ะพอเข้าเมษาหรือหลังเมษาในโควิดรอบแรกมาอีโรคระบาดเนี่ยห้ามนั่งร้านเงียบไปหมดรายได้ในตอนนั้นเนี่ยคือเราขายเนี่ยได้วันละ 3,000 จ่าย 3,000 ขายได้ 3,000 ไม่ถือว่าเหลือนะไม่รอดพอช่วงโควิดรอบ3เขาก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าแม่หนูจะกลับไปอยู่ร้านบุรีนั่นนะหนูขายของไม่ได้เพราะไม่มีคนมานั่งกินแม่ก็เลยบอกว่าหนูทดลองดูลองไปขายข้างนอกลองต่อพ่วงแม่ว่างี้แต่แม่ไม่มีตังค์ให้หรอกแม่ว่างี้แม่ก็ให้แต่กำลังใจหนูบอกไม่ได้เราจะรอให้เขามาหาไม่ได้มันได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยคุยกับแฟนว่าเธอต้องทุบออมสินแล้วล่ะเขาบอกได้ไม่มีปัญหาก็ตัดสินใจไปดูรถมอเตอร์ไซค์มือสองฟรีดาวแต่ผ่อนรายเดือนละเกือบ 2,000 อ่ะเป็นระยะเวลา7ปีซึ่งถ้าตีมาแล้วอ่ะคือซื้อมือหนึ่งได้2คันเราก็เลยคุยกับพี่คนหนึ่งแล้วทำงานแบงค์เป็นลูกค้านี่แหละค่ะเขาเลยบอกยายฝนมันจะบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดอกเบี้ยเยอะเกินไปพอวางหูจากเราปุ๊บเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติปุ๊บทันทีเลย 37,000 จริงๆรู้จักกับฝนมาประมาณสัก 5-6 ปีนะคะจะติดต่อกันมาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันวันหนึ่งเขาส่งรูปมารูปหนึ่งก็คือรูปเจ้าวัดเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าร้านนั่งรอลูกค้าเจ๊หนูไม่ไหวแล้วนะวันนี้ขายได้500เองถ้าไม่ไหวแล้วจะทำไงบอกหนูจะขี่รถออกไปขายข้างนอกไปเล่ก็เลยบอกอุ้ยไอเดียดีฝนตอนนี้เราจะต้องไปหาลูกค้าละอย่านั่งรอลูกค้าพอไปดูรถที่มันเป็นคันที่จะใช้อยู่ปัจจุบันมันแพงมากเลยอะขนาดมันมือสองนะก็เลยถามเขาไปคำนึงว่าถ้าเงินสดล่ะเท่าไหร่เขาก็บอกราคามาแต่ก็โอนไปสวนกลับไปเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเงินน่ะแล้วก็บอกเขาว่าบอกว่าพี่ช่วยพี่เชื่อว่าความอดทนความมีน้ำใจของฝนเนี่ยมันต้องทำให้ฝนดีขึ้นเขาเป็นคนที่ขยันอดทนนะคะไม่ถ้าเกิดสองสิ่งนี้ที่เขายังคงรักษาไว้ได้อยู่ติ๊กเชื่อว่าเขาก็จะเจริญถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทำไงแม่เหนื่อยแล้วก็ต้องสู้น้องแม่สู้ไหมอ่ะก็ต้องสู้เนี่ยหนูทำไมจะไม่สู ตัวที่ยำก็คือปลาร้าทั้งหมดเลยอย่างละหนึ่งโอเคตอนนั้นกลับบ้านเลยสรุปเป็นว่าเราได้รถมาแล้วใช่ไหมคะก็เลยเอารถไปต่อรถพ่วงซาเล้งวันแรกตั้งใจว่าจะขายส้มตำแต่งตัวสวยออกไปเลยลองแบบกับแฟนดูจะปิ้งไก่ตรงไหนโหถ้าปิ้งไก่มันก็ต้องมีคนเฝ้าแล้วถ้าขี่รถไปถ้าไฟลุกแล้วฉันสวยขนาดแล้วฉันจะลงไปกับไก่ยังไงก็เราคิดไงเพราะเราเดาสถานการณ์มันไม่ถูกเอ้าขายยำดีกว่ายำยกรถก็จะมีทั้งหมด9อย่างนะคะก็จะมีปูม้าหอยแครงกุ้งสดปลาแซลมอนแล้วก็รวม5ไข่เป็นคนชอบทานยำไข่ประเภทยำไข่ปลาไข่แมงดาไข่ปูไข่แดงเค็มเราก็มีเราอยู่ชลบุรีแล้วก็เราก็เห็นว่ามีหมึกไข่เขาย่างขายแล้วก็ไข่หมึกมาอีกหนึ่งอย่างก็เป็น5อย่างวันแรกที่เปิดขายตื่นเต้นมาก
เหมือนโยนหินถามทางเลยวัดดวงเลยค่ะวัดดวงเลยว่าอ่ะเอาล่ะไหนๆจะซาเล้งแล้วถ้าจะแซบก็ซิ่งก็ให้มันซิ่งกันไปเลยอยู่ไหนก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยู่ตรงนี้ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปจนผู้ใหญ่จัดหาสถานที่ให้ก็จนเป็นลานตลาดนัดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางทรายณปัจจุบันนี้อันนี้เราซื้อพริกคือซื้อทุกอย่างหลักๆเลยที่สำคัญสำหรับยำมะนาวก็ต้องมะนาวแท้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์เดิมเนาะมันไม่ค่อยจะมีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นไรมีไม่มีเราก็ต้องใช้มะนาวต้องมะนาวเท่านั้นยำมันอย่างอื่นแทนไม่ได้อยู่แล้วยายคงให้หน่อยเอา10โลจ้ะถามว่าท้อไหมถ้าไม่เหนื่อยอะท้อถ้าเราเหนื่อยแสดงว่าเรายังมีงานทำอยู่เอาเหมือนเดิมเอา10ถุงมาแล้วบ้านไข่เค็มของเรา10ถุงโอเคคุณแม่ไข่มาแล้วจ้าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าถ้าใครเสร็จก่อนก็จะมาช่วยกันเนี้ยคุณแม่ก็จะอยู่หลังบ้านก็จะเป็นงานต้มข้าวโพดลวกหอยแครงล้างหอยเก็บล้างจะอยู่ด้านหลังแยกกันมะนาววันนี้เป็นไงนะวันนี้เป็นไงน้ำดีไหมน้ำโอเคน้ำดีเพราะอะไรคะเพราะเราไซส์ใหญ่อันนี้ไม่ห่วงพริกเนี่ยพริกเดี๋ยวพอปั่นเสร็จแล้วยำเราก็ต้องชิมว่าวันนี้พริกมันความเผ็ดมันประมาณระดับไหนประมาณบ่ายสามเนี่ยเราออกจากตรงนี้เราจะถึงลูกค้าตั้งร้านเสร็จคิวแรกหน้าร้าน4โมงแล้วตัวฝนเองอ่ะจะออกจากบ้านเป็นคนสุดท้ายใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ไปทุกคนจะล่วงหน้าไปก่อนบ่ายสามโมงตรงเพราะเราก็ได้แค่30นาทีในการแปลงร่างแล้วก็เคลียร์ตัวเองแล้วก็เคลียร์บ้านแล้วก็รีบออกไปตรงนั้นคุณแม่นัดสองอาบน้ำแล้วดูสายแล้วจ้ะด้วยความที่เราเป็น LGBT นะคะในความฝันของเราอยากเป็นนางโชว์รักสวยรักงามคุณลุงก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตพอเริ่มเข้ามัธยมขนนกขนเป็ดขนไก่งานคหกรรมในงานฝีมือที่เราชอบที่เราแอบเก็บสะสมทำพอเขาเห็นปุ๊บเผาทิ้งหมดเลยต่อหน้าต่อตาเลยลุงบอกว่าเขาส่งให้มาเรียนเขาไม่ได้ให้มึงมาเป็นกระเทยจบมัธยมศึกษาปีที่3นะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อนก็บอกว่าเออไปไหมไปอยู่ชลบุรีพัทยาก็ตัดสินใจไปกระเป๋าเครื่องสำอางก็เอาเครื่องสำอางออกหมดเลยฝนก็เอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเครื่องสำอางหลอกคุณแม่ก็บอกว่าจะไปไหนลูกทานข้าวกินข้าวกันก่อนก็เลยบอกว่าอ๋อหนูจะไปแต่งหน้าค่ะแม่ก็ใจหายไม่รู้เขาจะโดนหลอกไปหรือเปล่าคิดถึงมากนอนไม่หลับกินไม่ได้ทุกวันเลยจนเป็นโรคกระเพาะอาหารน่ะจนพ่อบอกอย่าคิดมากก็คิดถึงลูกอ่ะไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนติดต่อก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีภาวนาให้ลูกอ่ะประสบความสำเร็จคือเขายังมีอาชีพทำผมคือช่วงนั้นเขาไปอยู่กับแม่เขายังทำผมหญิงคือแม่ส่งให้เขาเรียนผมชายแต่เขาไปแอบทำผมหญิงแต่แม่ก็รู้ว่าเขาอ่ะชอบทางผู้หญิงแต่พ่อเขาไม่ชอบหนูหนีมาหนูก็ไม่ได้หนีไม่ได้อยากหนีพ่อกับแม่มาด้วยเรื่องอะไรมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาต่อสู้ดิ้นรน
มือนที่แม่เคยบอกหนูแม่ก็ไม่มีแม่ไม่มีเงินแม่ไม่มีทองให้แต่แม่มีนิ้วมือนิ้วเท้าให้อยากได้อะไรให้หาแล้วก็ให้สร้างเอาความตั้งใจความมุ่งมั่นมันทำให้หนูมาไกลขนาดนี้ถ้าหนูยังหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่หนูก็จะดูแลครอบครัวเราจะสู้เล่ากี่ครั้งก็ยังติดกับความรู้สึกนั้นเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องไล่ตามความฝันเราต้องเลือกที่จะก้าวออกมาจากที่บอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปอยู่พัทยาอยากไปเป็นนางโชว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงนู่นสักทีมันได้จากบ้านมาแล้วอ่ะมันทำยังไงได้มีอะไรเราก็ต้องทำในเมื่อเราไม่ได้ไปอยู่ณจุดนั้นแต่เราเอาความฝันเอาฝีมือมาดัดแปลงมาทำอย่างชุดที่ฝนใส่ไปขายของตัดเย็บเองออกแบบเองให้เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของตัวเองหนูอยากให้คนมารอได้มากกว่ารสชาติของอาหารที่เขาอยากทานเป็นการรอในรูปแบบที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเองแล้วมันเป็นความฝันที่มันติดค้างอยู่มันก็เลยกลายเป็นสวยแซ่บอร่อยแล้วก็ซิ่ง130คิวค่ะคิวนะคะไม่ใช่จำนวนกล่องนะคะซาเล้งมันเล็กแต่มันควบคุมได้แล้วเราสามารถที่จะเอามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นรสชาติและอาหารย่อลงมาแล้วควบคุมให้มันอยู่ในซาเล้งได้เอาของที่ดีๆราคาที่สูงอะมาจำหน่ายได้ในราคาย่อมเพราะอะไรเราลดต้นทุนในเรื่องสถานที่เราลดต้นทุนในหลายๆอย่างในเรื่องของรูปแบบร้านอาหารเราเอาต้นทุนในราคาสูงทั้งหมดมาซื้อวัตถุดิบที่ดีแล้วมาอยู่ในขอบเขตของซาเล้งแล้วก็จำหน่ายส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้แบบโอ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ย27ไม่เอาปูมาโอเคที่เหลือปกติเวลาลูกค้าคอมเพนมาเคยได้ยินกับเขาแบบว่าติเพื่อก่อเราก็อยากก่ออยู่แล้วเราเป็นคนที่เราฟังปุ๊บอ่ะเราแก้เลยทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดให้เป็นตัวเองพยายามอยู่ให้เป็นแล้วก็เย็นให้พอมาอยู่แบบซาเล้งเสร็จปุ๊บโอเคนี่แหละคือเราแล้วก็นี่แหละคือร้านเราความสำเร็จเนี่ยในชีวิตบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปเมนูสุดคุ้มเมนูแรกก็คือยำ5ไข่ในราคา200บาทถ้า1ไข่100 2ไข่150 3ไข่4ไข่180แต่ถ้า5ไข่200บาทค่ะ5ไข่นี้ก็จะมีไข่แดงเข้มไข่ปูม้าไข่ปลาเรียวเซียวไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาหมึกในราคา200แล้วก็ซิกเนเจอร์อีก1เมนูนะคะก็คือยำยกรสยำยกรสก็จะมีทั้งหมด9อย่างนะคะก็จะมีปูม้าหอยแครงกุ้งสดปลาแซลมอนแล้วก็รวม5ไข่เมื่อสักครู่ที่ได้บอกไปด้วยค่ะในราคา400บาทค่ะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ลืมเหนื่อยไปเลยลูกค้าบางคนจากจังหวัดใต้สุดขับรถนั่งเครื่องมาแค่กินยำยกรถ4ล้อ
ก็แอบถามบางคนพี่มาจากไหนมาจากเหนือเนี่ยบอกอุ้ยพี่มาเพื่อยำเนี่ยบอกใช่ยิ่งตอกย้ำให้เราทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดถ่ายรูปเชิญด้านในได้นะคะลูกค้าจ๋ามาทานบ่อยค่ะวันนี้ก็มา2โมงครึ่งค่ะที่คิวที่1ค่ะแล้วก็มาทานเป็นประจำอยู่แล้วค่ะอร่อยค่ะติดใจเลยสดค่ะสะอาดน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ให้เยอะค่ะแซ่บจริงอร่อยจริงค่ะมาจากกรุงเทพค่ะวันนี้ได้คิวที่15ค่ะใครๆก็บอกว่าต้องมาร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งของที่นี่อะค่ะวันนี้เอาเป็นชุดยำ5ไข่ค่ะวันนี้เดินทางมาจากโคราชค่ะมารอตั้งแต่10โมงเลยค่ะรอเกือบ2ชั่วโมงได้เยอะนะคะคุ้มกับราคาจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะเวลาลูกเห็นลูกค้าเยอะๆล่ะคะอันดับ1เลยรู้สึกเกรงใจอันดับ2ก็รู้สึกดีใจเกรงใจอันขึ้น1เรานึกถึงเขาอะนะคะขับรถมาไกลย้ำแค่เท่านี้ค่าน้ำมันเท่าไหร่เสียเวลายังไงต้องมารอคิวแล้วต้องมารอเราอีกความเกรงใจเลยต้องมาก่อนในอันดับหนึ่งส่วนอันดับสองก็คือความดีใจแล้วก็ความรู้สึกอื่นๆจะก็จะค่อยๆตามมาเรื่อยๆค่ะทำให้เรายิ่งต้องรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของเราไว้ให้ดีและค่อยๆดีขึ้นๆเรื่อยๆไปค่ะอยากให้คนอื่นน่ะเค้าได้เห็นความสําคัญของเราว่าเราไม่ได้สําคัญแค่เพศเราก็เลยมองถึงคุณค่าของเราเราจะทํายังไงให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วทํายังไงให้มีผลงานทําให้ทุกคนน่ะยอมรับเราได้แล้วแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทํามันดันเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่และคนที่ร่วมสร้างฝนก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายเรื่องใดๆก็ช่างในชีวิตเรานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันคือวัคซีนอย่างดีเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีทําให้เรามีพลังแล้วก็มีสติลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ยืนได้อีกครั้งอมรินทร์ทีวี